มาตรการกลุ่มถัดไปจะเป็นเรื่องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอันนี้ก็คือไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องลงทุนอะไรนะครับคืออยู่ที่ตัวเราเองเลยแหละอันแรกที่เอามาให้ดูก็คืออันนี้เรามีจิตสำนึกอันนี้บ้างไหมครับเดินออกจากห้องคนสุดท้ายก็หันหลังมาดูหน่อยว่าปิดแอร์ปิดไฟหรือยังอะไรเงี้ยเคยไหมลองดูนะฝึกไว้ลดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งอันนี้บ้านเราก็เริ่มเข้าที่เข้าทางใช่ไหมก่อนโควิดอ่ะที่เรารณรงค์ให้เลิกใช้ถุงพลาสติกอะไรเงี้ยขอร้องแกมบังคับหลังๆห้างตัดเลยใช่ป่ะแล้วก็ถ้าเกิดจะเอาถุงพลาสติกก็แต่ก่อนขายใช่ไหมเดี๋ยวนี้ใช้วิธีอ้างว่าแบบต้องหยอดกล่องบริจาค1บาทก็ได้ถุงพลาสติกไปอันนึงเคยเจอใช่ไหมห้างสรรพสินค้าเดี๋ยวนี้เขาใช้แบบนี้มีถุงมาป่าวอ่ะไม่มีก็บริจาค1บาทนะคะอะไรเงี้ยเขาก็ให้ถุงพลาสติกเรามาไอ้ตรงนั้นเขาก็ไม่ได้ไปใช้ไงมันก็จะเป็นกล่องบริจาคให้เด็กให้อะไรว่าไปอ่ะแต่พอมีโควิดปุ๊บเป็นไง delivery กลับมาภาชนะกลับมาใหม่คราวนี้ก็เรื่องนี้เลยหายไปแบบเออก็เสียดายจังหวะเหมือนกันเนาะกำลังเข้าที่เลยแหละอันเนี้ยคือพอดีผมเคยนั่งนึกไงว่ารัฐบาลนี้มันมีผลงานอะไรที่รู้สึกประทับใจบ้างอ่ะงดใช้ถุงพลาสติกเป็นหนึ่งในนั้นหนึ่งในนั้นก็คือมี2อันนะสำหรับผมนะ1คืองดใช้ถุงพลาสติกเออมึงเข้าท่า2คือเออรถไฟฟ้าแม่งขึ้นเป็นดอกเห็ดนึกออกไหมสมัยก่อนนี่แบบมีอยู่กระจุกนึงแต่เดี๋ยวนี้ก็คือเออค่อนข้างจะครอบคลุมแล้วนี่คือ2ผลงานที่ผมรู้สึกประทับใจใน7ปีหลังรัฐประหารนอกนั้นไม่มีอะไรน่าชื่นชมเลยถัดไปก็ลดอะไรนะลดภาชนะที่ใช้วัสดุรีไซเคิลไม่ได้นะครับมีอะไรอีกกระตุ้นทางจิตใต้สำนึกใช่ไหมติดป้ายรณรงค์อะไรเงี้ยทำบอร์ดอะไรเงี้ยคือประชาสัมพันธ์พยายามใส่เข้าไปในหัวให้มันเจอบ่อยๆอะไรเงี้ยออกเสียงตามสายส่งอีเมลอะไรเงี้ยนะครับก็ให้ความรู้อ่ะเป็นหลักอ่ะอันนึงที่คิดว่าโอเคนะคืออันนี้อย่างเวลาเราอยู่โรงงานอยู่สำนักงานอ่ะถ้าเรามีเหมือนคล้ายๆรายงานว่าแต่ละเดือนเราใช้ไฟยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช้มากใช้น้อยอะไรอย่างเงี้ยเช่นบางทีก็ติดเหมือนเป็นกราฟอย่างเงี้ยว่าปีที่แล้วเราใช้ไฟแบบนี้ปีต่อมาเราใช้ไฟเอ้ยเป็นแบบนี้โว้ยอะไรเงี้ยคือแล้วแต่ละเดือนเราให้มันเห็นขยับทุกเดือนเงี้ยมันน่าจะช่วยทางจิตใจอะว่าอ๋อมันให้ความรู้สึกว่าเออเวลาเรารณรงค์เพื่อให้เราประหยัดพลังงานเช่นปิดแอร์ปิดไฟตอนพักเที่ยงอะไรเงี้ยพอเดือนถัดไปปุ๊บเราเห็นเลยว่ามันลดลงอย่างเงี้ยมันน่าจะช่วยให้พนักงานหรือให้ตัวเราเองอ่ะรู้สึกว่ามันทำแล้วเห็นผลน่ะนึกออกไหมดีกว่าพูดเฉยๆอ่ะไม่รู้พอเข้าใจป่ะนะไอ้ตัวเนี้ยเล่าย้อนอดีตหน่อยนะผมเกิดทันยุคป๋าเปรมเป็นนายกนะแต่ว่าผมจำไม่ได้ว่าเขามีสิ่งนี้เกิดขึ้นพอดีอาจารย์อธิบายเรื่องนี้มาแล้วก็เลยยกตัวอย่างนี้มาคือสมัยนั้นน่ะมันจะมีคือเราก็จะมีวันประเภทแบบ Earth Day อะไรแบบนี้ใช่ไหมที่ว่าอ้าวเรามาช่วยกันปิดไฟตอนนี้นะ1ชั่วโมงพร้อมๆกันทั้งโลกอะไรอย่างเงี้ยเคยได้ยินแคมเปญพวกนี้ไหมเดี๋ยววันนี้เรามาปิดไฟกัน1ชั่วโมงจากเท่านี้โมงถึงเท่านี้โมงทั่วโลกอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอาจารย์ผมเล่าให้ฟังว่าสมัยป๋าเปรมก็มีแบบนี้นะเขาแบบออกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจเลยนะว่าเนี่ยประเทศไทยเรากำลังใช้ไฟอยู่เท่านี้นะแล้วก็อ้าวพวกเรามาลองปิดไฟกันทั้งประเทศดูซิตรงไหนปิดได้ลองปิดดูแล้วเกิดอะไรขึ้นเขาก็โชว์ให้เห็นเลยว่าไอ้เส้นกราฟมันตกลงแบบเห็นน่ะเพื่อให้เขาเห็นว่าอ๋อนี่ไงถ้าเกิดเราช่วยกันเนี่ยมันเห็นผลเป็นรูปธรรมจริงๆนะเงี้ยก็คือความหมายของข้อนี้คือถ้าเราเอาข้อมูลมาให้เขาเห็นเยอะๆว่าทำแล้วได้ผลน่ะมันน่าจะดีกว่าการรณรงค์เฉยๆประมาณนี้นะอันนี้ก็ทั่วไปจัดกิจกรรมอะไรแบบนี้ให้รางวัลสิ่งจูงใจอันนี้เดี๋ยวจะลากไปเข้าคำว่ามีส่วนร่วมคำว่าให้รางวัลหรือสิ่งตอบแทนเนี่ยมันจะไปผูกกับคำที่เขาชอบพูดกันนะคำพวกคำสวยๆทันสมัยที่เขาชอบพูดกันนะคุณเคยได้ยินคำนี้ไหม empowerment นะหรือว่าการมีส่วนร่วมหรือว่าการมีส่วนร่วมของพนักงานนะเขาจะใช้คำว่า engagement นะอย่างในโรงงานที่ผมเคยอยู่ใช่ไหมเขาก็จะมีกิจกรรมที่เรียกว่าข้อเสนอแนะเขาก็จะมีแบบ
ใครมีไอเดียดีๆในการประหยัดพลังงานอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเขียนเป็นข้อเสนอเนี่ยคือเหมือนเขามีแบบฟอร์มนะว่าจะทำอะไรยังไงประหยัดยังไงอะไรเงี้ยครับเท่าไหร่คำนวณคร่าวๆให้เขาดูแล้วก็ส่งในรอบปีนึงเขาก็จะเอามาประกวดกันว่าข้อเสนอแนะของใครได้รางวัลอะไรเงี้ยเขาก็จะในงานเลี้ยงประจำปีเขาจะขึ้นประกาศเกียรติคุณมอบรางวัลมอบเงินมอบของอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมมันก็จะเป็นเหมือนกระตุ้นให้คนอยากเสนอแนะอยากช่วยดูแลบริษัทช่วยดูแลโรงงานอย่างเงี้ยแล้วถ้ามาตรการของใครที่ถูกเอาไปใช้งานจริงอย่างเงี้ยคนนั้นก็จะรู้สึกดีไงแล้วเขาก็จะรู้สึกมีส่วนร่วมว่าเฮ้ยเราเสนอแนะอะไรไปโรงงานบริษัทเขาก็เอาไปทำจริงนะเนี่ยเขาก็ให้ความสำคัญในความคิดเราอะไรแบบนี้นึกออกไหมครับสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่า engagement สิ่งนี้คือสิ่งที่เรียกว่า empowerment นะ empowerment คือการเอาอำนาจไปให้คนอื่นนะนึกออกไหมครับไม่งั้นเจ้านายสั่งอย่างเดียวไงแต่นี่คือพนักงานเสนอมาอ้าวก็ได้รับการตอบสนองเอาไปใช้ด้วยอะไรแบบนี้มันก็จะช่วยให้คนช่วยกันหาว่าแล้วเราจะประหยัดพลังงานอะไรได้มากขึ้นกว่านี้อีกอะไรเงี้ยส่วนข้อสุดท้ายนี่พอดีเคยอยู่โรงงานมาก่อนไงแล้วก็พอไปอ่านเจอข้อนี้ปุ๊บก็เลยจดมาด้วยคือเวลาคุณอยู่โรงงานอยู่บริษัทอย่างเงี้ยคุณก็จะมีบุคคลภายนอกพวกเอาท์ซอร์สพวกรับเหมาพวกซับคอนแทคเตอร์อะไรเงี้ยเข้ามาทำงานให้คุณน่ะถ้าบริษัทคุณโรงงานคุณให้ความสำคัญเรื่องพลังงานคุณก็ต้องให้รับเหมาหรือซับคอนแทคเขารู้เรื่องนี้ด้วยเขาก็ต้องทำแบบที่คุณทำคอนเซ็ปต์มันมาจากเรื่องเซฟตี้อ่ะนึกออกไหมก่อนที่คุณจะเข้ามาทำงานในโรงงานคุณก็ต้องได้รับการอบรมเรื่องเซฟตี้ว่าโรงงานนี้เราเน้นเรื่องอะไรคุณต้องป้องกันตัวยังไงใส่อุปกรณ์อะไรยังไงเนี่ยสับคอนแทคหรือรับเหมาทุกเจ้าเข้ามาคุณก็ต้องผ่านการอบรมแบบนี้เพราะฉะนั้นก็เรื่องเซฟตี้ก็น่าจะขยายไปคุมเรื่องพลังงานได้ด้วยก็คอนเซ็ปต์เดียวกันนะครับอันนี้ก็พวกรณรงค์ทั้งหลายใช่ไหมประเทศไทยเราก็จะเก่งเรื่องพวกนี้ครับเรื่องพวกคิดคำขวัญคำคล้องจองอะไรอย่างเงี้ยปิดปรับปลดลดอะไรอย่างเงี้ยนะก็ว่ากันไปก็พอสวยๆเสร็จแล้วเราก็วางเอาไว้เงี้ยเราก็ไม่ค่อยได้ทำกันโอเคไหมอื่นๆมีอะไรมั่งกำลังจะเข้าพาร์ทคำนวณแล้วแต่ว่าเวลาเราก็ใกล้จะหมดแล้วอื่นๆมีอะไรมั่งมีกลุ่มบุคคลที่ทำไมนะรับผิดชอบเรื่องพลังงานโดยตรงอะไรเงี้ยแต่ว่าคีย์เวิร์ดของมันอยู่ตรงนี้ครับมันจะต้องมีระดับผู้บริหารที่สั่งการได้ตัดสินใจได้เข้ามารวมด้วยนะในทีมนี้ถ้าไม่อย่างนั้นทีมนี้ก็ไม่มีประโยชน์โอเคไหมมีอะไรอีกอันนี้สืบเนื่องมาจากเมื่อกี้คอยติดตามการใช้พลังงานเราอยู่เรื่อยๆจะได้เห็นว่าที่เรารณรงค์ให้ประหยัดพลังงานกันให้ทำมาตรการโน้นนี้นั้นกันเนี่ยเฮ้ยมันเกิดผลจริงหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับก็ดูจากสิ่งง่ายๆแหละพวกบินค่าน้ำค่าไฟพวกนี้แหละนะครับหรือว่าถ้ามีตังหน่อยก็ติดมิเตอร์ย่อยแยกเป็นส่วนแยกเป็นแผนกอะไรเงี้ยก็จะเห็นชัดขึ้นเราไปทำ energy audit กันเป็นระยะจะได้เห็นสภาพใช่ไหมเช่น2ปีครั้ง3ปีครั้งอะไรแบบนี้นะครับหาผู้เชี่ยวชาญเราไม่ได้รู้เรื่องทุกเรื่องก็เอาคนที่เขารู้เรื่องเข้ามาจัดอบรมให้เราบ้างมาตรวจมาทำ audit ให้เราบ้างอะไรเงี้ยเป็นครั้งคราวก็จะได้ใช้ได้มาตรการถัดไปเป็นมาตรการที่ผมแยกมาเขียนต่างหากครับคือเรื่อง VSD เนี่ยมันใช้ได้กับมอเตอร์ทุกอันแหละคืออินเวอร์เตอร์หรือว่า VSD อ่ะมันใช้ได้กับมอเตอร์ทุกอันแหละแต่ว่าอย่างที่บอกอ่ะคือมันลดพลังงานเป็นกำลัง3ใช่ไหมแต่ว่ามันก็ลดโฟลว์ด้วยมันลดเพรสเชอร์ด้วยลดความดันด้วยก็อยากได้ประโยชน์ในข้อพลังงานเราก็ต้องระวังเรื่องโฟลว์เรื่องเพรสเชอร์ด้วยว่ามันต้องเพียงพอต่อการใช้งานนะพอดีมันเป็นอะไรอ่ะมาตรการทั่วไปใช้ได้กับมอเตอร์เกือบทุกอย่างอ่ะก็เลยเขียนมาเป็นต่างหากแล้วก็โซลาร์เซลล์นะเพราะว่าง่ายสุดติดปุ๊บได้ไฟเลยถ้ามีตังถ้ามีที่ทำไปเถอะเรื่องคุ้มค่าไม่ต้องไปดูมันมากเพราะว่ากว่าจะคืนทุนมันก็หลักแบบ 7-8 ปีขึ้นไปอ่ะเพราะนั้นถ้ามีตังนะทำไปเถอะอันนี้ก็พวกดูบินใบเสร็จค่าไฟใช่ไหมดูมิเตอร์ต่างๆใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันก็คือไล่ดูตามมาตรการต่างๆอะไรนี้นะทำ energy audit อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นอาคารมันก็จะมีกลไกอยู่อันนึงก็คือเรื่อง building EQ อันนี้ก็จะเป็นพวกวิธีการคำนวณว่าอาคารเราใช้พลังงานมากน้อยเท่าไหร่เมื่อเทียบกับอาคารกลุ่มเดียวกันแล้วเราจะได้รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยนะ
มันเป็นการจัดเรียงลำดับแหละว่าเราได้แต้มเท่าไหร่เมื่อเทียบกับอาคารประเภทเดียวกันอาคารอื่นๆอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็โซลาร์เซลล์ใช่ไหมบ้านเรามันจะมีไอ้นี่อยู่ด้วยนะมีเรื่องคล้ายๆให้เงินสนับสนุนชดเชยว่าถ้าเราผลิตไฟจากโซลาร์เซลล์ได้ เขาจะคิดค่าไฟเราในอัตราพิเศษอะไรแบบนี้มันจะมีเรื่องพวกนี้อยู่ด้วยแต่ว่าก็ต้องคอยตามข่าวโปรโมชั่นพวกนี้นะครับโอเคไหม